เอาละครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกับกันทแลนนะฮะแล้วก็เกม Ragnarok Tactics นะครับวันนี้นะผมจะมาพูดนะครับรีวิวนะเกี่ยวกับเจ้าตัวละครหน้าตาน่าเกลียดนะครับผมที่ชื่อว่าเท้ากังขานะฮะหรือว่าถ้าเป็นตัวละครใน PC นะฮะก็เป็นตัวละครที่ชื่อก็ชื่อเท้ากังขานี่แหละนะครับผมคือมันเป็นตัวละครอยู่ในแมปอโยธยานะที่การ์ดเนี่ยค่อนข้างแพงมากนะครับผมอ่ะแต่ทีนี้นะครับผมใน Ragnarok Tactics เนี่ยหน้าตามันโง่แล้วก็สแตทมันก็ดูโง่มากด้วยนะเราเนี่ยก็หลายๆคนคงมองข้ามมันไปนะครับแต่ว่าผมจะมารีวิวนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเก่งยังไงแล้วมันน่าใช้ในโหมดไหนมันน่าจะเก่งในโหมดไหนนะครับผมเท่าที่ผมไปลองเล่นลองใช้มาทั้งหมดนะครับแบบไม่มโนและก็ไม่ได้อวยเลยนะครับต้องบอกเลยว่าครั้งแรกที่ผมอ่านสกิลของมันนะครับเรามาอ่านสกิลของมันกันก่อนนะครับผมอ่านสกิลของมันว่านะครับ คือสกิลของมันเนี่ยเริ่มจากสกิลปกติทั่วไปแล้วกันนะก็คือโจมตีเป็นวงกลมนะครับผมคล้ายๆกับ Dark Illusion นะใส่ศัตรูในพื้นที่ทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะใบ้นะครับผมแต่ในนี้มันเขียนว่าหยุดนิ่งก็แปลกๆนิดนึงเป็นเวลา5วินาทีคูลดาวน์20วิคือคูลดาวน์มันค่อนข้างไวมากเทียบกับ CC ที่มันใส่ไปถึง5วินาทีนะครับความแรงของสกิลมันนะครับถ้านึกไม่ออกฮะให้เทียบกับ Dark Illusion นะครับเพราะว่ามันแรงเท่ากันเลยเนาะมาถึงทางด้านของตัวทาเลนต์นะครับโอ้ผมว่าภาษาไทยมันมั่วว่ะแป๊บหนึ่งนะผมขอเปลี่ยนภาษาก่อนคือมั่วจัดเลยภาษาไทยอ่ะโอเคนะครับผมเนี่ยฮะพอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็เห็นว่ามันใบ้นะครับมันไม่ได้หยุดนิ่งบ้าเลยแปลยังไงจากไซเลนต์เป็นหยุดนิ่งวะแต่ว่าก็พอเข้าใจนะแต่อันนี้เนี่ยภาษาไทยบอกว่าเมื่อโดนโจมตีแต่ที่จริงคือเมื่อมันโจมตีนะครับผมอันนี้คือไปคนละเรื่องเลยนะครับเมื่อมันโจมตีนะครับผมจะทําให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสติดใบ้นะครับในแอเรียหนึ่งอ่ะที่มันโจมตีเข้าไปถ้าคุณเจอบอสเลเวล70คุณจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงนะครับผมซึ่งมันจะใบ้3วินาทีนะครับทำงานทุกๆ4วิก็คือจะมีช่วงระยะเวลาเพียงแค่วิเดียวเท่านั้นที่มันจะไม่ใบ้นะครับบอกเลยว่าโหดมากแต่ว่าต้องพูดก่อนว่ามันเป็นโอกาสติดนะคือมันอาจจะแบบไม่ติดก็ได้นะครับผมแล้วทีนี้ต่อมานะครับอันนี้คือสกิล Energy Code นะครับก็จะเพิ่มเลือดของตัวละครนี้กับ M Defense นะครับไม่มีอะไรมากอีกหนึ่งสกิลนะครับชื่อว่าgravitational field นะฮะสกิลนี้เนี่ยนะครับผมเมื่อโจมตีนะครับครบ12ครั้งนะฮะมันจะปล่อยออร่านะครับผมทำดาเมจนะฮะรู้สึกว่าทั่วหน้าจอนะครับผมแต่ไม่ได้แรงอะไรนะครับแต่จุดเด่นของมันนะครับคือดีบัฟมากกว่านะเมจิกนะครับทำดาเมจ to all enemy and reduce นะครับผมDefense and End Defense นะครับผมลบ 45% ถ้าอัพไปถึงขั้นที่3นะครับผมถ้าอัพไปถึง3ดาวแดงนะครับจะลบ 80% แม่งเวอร์มากคือคุณคิดดูมันลบ Defense กับ End Defense 80% เป็นระยะเวลา7วินาทีนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าดีบัฟเวอร์มากนะครับผมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสายป่วนที่อยู่ในระดับ SS เลยนะครับแน่นอนเพราะมันแรง SS เนาะนะครับเปิดมาก็เป็นกรอบสีทองทุยนะฮะคือมันถ้าพูดถึงเรื่อง CC หรือความป่วนของมันเนี่ย SS เลยแต่ถ้าใครอยากจะแบบพูดถึงดาเมจของมันนะฮะแบบโชว์เอาไปใส่เจมคริดาวแดงเยอะๆแล้วมาทำดาเมจโชว์เนี่ยเลอะเทอะนะครับบอกเลยแม้ว่าดาเมจมันจะเท่ากับ Dark Illusion ก็เถอะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวทำดาเมจแล้วก็ไม่ควรจะไปหวังพึ่งมันเราควรจะเอาเจมสายดาเมจเนี่ยไปใส่ตัวที่มันทำดาเมจจริงๆนะครับเพราะว่าตัวมันตีช้านะครับแม้ว่าจะสกิลแรงเท่ากับ Dark Illusion แต่ตัวมันตีช้านะครับผมมาดูตอนที่เป็น4ดาวแดงนะครับก็จะก็เท่อยู่นะครับผมทีนี้นะฮะเพิ่มเติมนิดนึงไอ้สกิลทาเลนต์เนี่ยนะครับที่ผมบอกไปก่อนอันนี้เนี่ยพออัพเป็นถึงขั้นที่3เนี่ยขั้นสุดท้ายตอน4ดาวแดงเนี่ยมันจะมีโอกาสติดใบ้ทุกๆ3วิแต่ใบ้4วิคือแม่งแบบล้นไปแล้ว1วิอ่ะนึกออกไหมคือแม่งโกงมากนะครับผมทีนี้เนี่ยนะฮะถามว่ามันเก่งไหนนะครับตอนผมอ่าน
สกิลมันเสร็จเนี่ยผมก็แบบเฮ้ยเฮ้ยถ้าแม่งเราเอาไปลดดีเฟนซ์บอสเอ็มดีเฟนซ์บอสเนี่ยเราคงจะตีแรงมากๆเลยแล้วมันเป็นธาตุแสงด้วยเราสามารถไปเล่นหกมือสี่แสงได้นะครับผมก็ลองเอาไปใช้ครับลองเอาไปใช้ปรากฏว่านะครับผมมันไม่ได้ดั่งใจคิดอย่างแรกเลยก็คือมันตีช้านะครับแล้วกว่ามันจะตีครบ12ครั้งนะครับผมมันล่อไปแบบคือตีบอสเนี่ยมัน60วิถูกไหมมันเหลือแค่แบบ19วิ17วิประมาณนั้นน่ะนะครับผมมันถึงลด M Defense Boss นะครับผมซึ่งโอเคมันบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยทำงานคือต่อ1การต่อสู้ทำงานครั้งเดียวก็จริงแต่นั่นแหละเพราะมันทำงานครั้งเดียวด้วยแล้วกว่ามันจะลดเนี่ยผมว่ามันไม่เวิร์กนะครับเทสมาแล้วไม่เวิร์กนะครับผมดังนั้นนะครับผมมองว่าถ้าจะเอาไปตีบอสพอถูถ่ายแต่ถ้าให้คะแนนนะครับจากแรงค์ F ถึง S เนี่ยผมให้มันอยู่เพียงแค่แรงค์ B บวกเท่านั้นนะครับผมไม่ถึง A ด้วยซ้ำถ้าเอาไปตีบอสนะครับผมคือถ้าจะเลือกแบบลด M Defense เนี่ยยอมที่จะแบบลดน้อยกว่าแต่ใช้เรนเดลดีกว่าแม้ว่ามันจะหายากก็เถอะแต่ว่าเรนเดลเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของตำแหน่งมันอยู่ในตำแหน่งแทงได้ด้วยนะครับแล้วก็มันดึงบอสได้ด้วยแล้วก็มันลด M Defense บอสเหมือนกันแม้ว่าจะลดน้อยกว่าแต่ลดได้ตลอดเวลานะครับดูจะดีกว่านะอ่ะทีนี้กลับมาที่เท้ากังขากันต่อนะครับแล้วเจ้าตัวนี้มันเก่งในไหนล่ะนะครับผมมองว่านะครับผมมันเก่งในโหมดโดโจหรือทางด้านเรียลไทม์อารีนาอย่างมากนะครับเก่งแบบเก่งอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยป่วนมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการใบ้นะครับผมที่จะค่อนข้างต่อเนื่องนะครับผมมันเป็นตัวหนึ่งเลยที่ผมมองว่าเอาไว้ฆ่าออคฮีโร่ได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับและนะครับผมมันสามารถคือสมมติว่าทีมคุณเนี่ยมีออคฮีโร่แบบผมเนี่ยมีออคฮีโร่แล้วสมมติว่าเกมมันยื้อมากเอาออคฮีโร่ไปชนไว้แล้วลงเท้ากังขาอยู่ด้านหลังเท้ากังขาก็จะสามารถตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆจนครบนะครับผม12ครั้งจะลด M Defense ทั่วทั้งจอหรือลด Defense ทั่วทั้งจอตอนนั้นแหละผมมองว่าบอร์ดของคุณเนี่ยจะพลิกสนามได้ทันทีเลยเพราะว่ามันโอเวอร์มากนะครับผมก็นี่ก็เป็นมุมมองของผมต่อเท้าข้างขานะเดี๋ยวผมจะเทสได้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เนี่ยผมกดยอมแพ้จนแรงค์ของ ID ผมมันตกลงมาเยอะนะครับมันอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลในการสู้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาออกไปชนเอาไว้นะครับคือเห็นไหมเนี่ยมันตี3ทีต้องบอกว่ามันตีกี่ทีก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสติดตั้งแต่ทีแรกนะครับแต่มันไม่ได้ติดทุกฮิตนึกออกไหมแล้วพอมันติดเนี่ยมันก็จะมีคูลดาวน์ด้วยนะครับก็คือทำงานทุกๆ3วิว่างั้นเถอะทำงานทุกๆ4วิแล้วแต่เลเวลสกิลนะฮะนี่ก็เป็นข้อเด่นของมันนะครับผมก็ประมาณนี้คือนึกภาพออกไหมว่าทำไมผมถึงบอกว่ามันน่าจะเก่งในโดโจเพราะว่าคืออันนี้ตัวผมดาวมันยังน้อยไอเทมก็ยังกากนะครับผมมันยังดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่มันบางแล้วมันก็ตายง่ายเมื่อกี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันเนี่ยถึกสักหน่อยนะครับผมและยืนอยู่นานๆผมว่าเป็นตัวที่น่ารำคาญมากนะครับผมยืนอยู่หลังแท้งอย่างออคิโลเนี่ยบอกเลยว่าเด็ดแน่ๆนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับผมมาพูดถึงไอเทมสวมใส่แล้วก็เรื่องของเจมที่ผมจะแนะนำสักหน่อยแล้วกันไอเทมสวมใส่เกมนี้มันไม่มีอะไรนี่หว่าโทษทีนะครับผมคือเจมเนี่ยมันก็ใส่ได้2เซตนะไม่ว่าคุณจะใส่เซตเลือดหรืออาจจะใส่เซตที่ผสมดาเมจเข้าไปหน่อยอย่างเช่นนะครับผมเป็นคาถาบวกเกราะนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ถามว่าเซตไหนดีกว่าในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าคาถาบวกเกราะดีกว่าแต่ผมตอนแรกเนี่ยผมเผลอไปทำอันนี้ไปแล้วไงและไอ้สีเหลืองเนี่ยเป็นเลือดส่วนสีแดงเป็นคาถาบวกเกราะนะครับและสีฟ้าเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของเกราะกระเจาะเวทผมมองอย่างนี้นะน่าจะเป็นเซตที่โอเคนะครับคือเพราะว่าอย่างที่รู้กันคือเซตคลิเนี่ย
ถ้าคลิมันไม่ร้อยเนี่ยมันค่อนข้างไร้ประโยชน์ไม่ถึงขนาดนั้นถ้าไม่70แล้วกันถ้าไม่70%เนี่ยมันค่อนข้างไม่เห็นผลแต่ในทางกลับกันนะครับเจาะเกาะเวทเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ที่เร็วมากกว่านะครับอัพน้อยได้ผลเยอะกว่าคลินะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนนะครับทางด้านเอสเซนต์ที่อยากจะแนะนำนะครับผมอยากจะแนะนำเป็นพวกเอสเซนต์ชิ้นนี้ก็คือลดคูลดาวน์สกิลนะครับผมประมาณนี้แล้วก็อาจจะเป็นเอสเซนต์ถึกก็ว่าไปแต่ว่าผมมองว่าอันนี้ดีแล้วก็มีอันนี้อันนะครับลดคูลดาวน์สกิลเช่นเดียวกันแต่อันนี้เนี่ยมันเหมาะกับตัวอื่นมากกว่านะครับก็คงจะเป็นอันนี้แหละนะครับลดคูลดาวน์สกิลบวก M Attack บวกกันเวทนะฮะอันนี้มี Magic Damage อาจจะไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าผมมองว่าเอเซนต์เนี้ยน่าจะเวิร์กที่สุดแหละนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็อารีนาอีกโหมดหนึ่งนะครับผมสำหรับอารีนาเนี่ยมันผมว่าโหมดเนี้ยมันพูดไงเดี๋ยวอย่าไปพูดถึงเลยคือมันเป็นโหมดแบบคนบุกได้เปรียบเกินไปนะครับผมดังนั้นเนี่ยตั้งกันบ้านก็ใช่ว่ามันจะออกสกิลให้เราแต่ว่าโอเคมันมีตีธรรมดาและติดใบดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่จะไปขัดตัวสัมพันธ์สำคัญของฝั่งตรงข้ามได้อย่างไม่น่าเชื่อก็น่าจะดีอยู่ถ้าให้คะแนนนะครับระหว่าง F ถึง S เนี่ยผมว่าอารีนาเนี่ยก็ไม่น่าจะแย่สักเท่าไหร่ผมให้ถึง A บวกเลยนะครับแม้ว่าจะยังไม่เคยใช้ก็เถอะนะฮะแต่คาดการได้พอสมควรนะครับว่ามันน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ดูดีไม่น้อยนะครับแต่อย่างที่บอกคืออารีนาคนบุกได้เปรียบเกินไปนะครับมันก็เลยดูจะวัดกันอย่างไม่เห็นผลสักเท่าไหร่อ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สำหรับเท้ากังขานี้นะฮะผมได้ลองใช้แล้วจริงๆถึงกล้าพูดนะครับว่าในแต่ละโหมดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมไม่ใช่ว่ามาโชว์ใส่ของโอเวอร์แล้วก็บอกว่ามันเก่งผมว่าอันมันก็ไม่ถูกนะฮะอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ